พูดถึงผ้าไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะให้น้องเมย์ใส่ครผับ้าไทยนะเวลาไปเดินทางแข่งขันนะคะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งจะแต่งตั้งน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตคัรันบหญิงขวัญใจชาวไทยค่ะให้ทําหน้าที่เป็นทูตวัฒนธใรชร่มแล้วครับนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานของคุณทิพย์สุดาชาดีค่ะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงขวัญใจชาวไทยวันนี้วางไม้แบดและลูกขนไก่หนึ่งวันมาในชุดแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติเป็นทูตวัฒนธรรมหลังจากการปรากฏตัวของน้องเมย์ในทุกสนามจะมีการยิ้มไหว้สวัสดีขอบคุณและขอโทษทุกครั้งจนกลายเป็นเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นทั่วโลกครั้งนี้เป็นแบบเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยซึ่งมันจะเผยแพร่ไปทั้งประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศค่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆค่ะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยให้น้องเมย์อีกจำนวน6ชุดทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกระโปรงโดยใช้ผ้าไหมพื้นเมืองจากภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านเกิดชักจูงให้วัยรุ่นหันมาสวมใส่ผ้าไทยซึ่งชุดที่น้องเมย์ชื่นชอบที่สุดคือเสื้อแจ็คเก็ตตัดต่อผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นตัวนี้ที่เข้ากับลุคนักกีฬาทำให้สามารถใส่ได้ค่อนข้างบ่อยถ้าตัวหนูแล้วหนูก็จะเป็นคนแบบเดินก็จะออกแบบผู้ชายหน่อยก็จะสไตล์แบบใส่กางเกงค่ะแจ็คเก็ตตัวก็คือจะประมาณชุดนี้หรือไม่ก็ชุดนี้ค่ะที่คิดว่าใส่แล้วมันก็เข้ากับหนูด้วยก็ปรับได้ค่ะก็คือไม่มีปัญหาอะไรทุกชุดคือโอเคหมดแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าชอบก็คือจะเป็นสไตล์แบบกางเกงกับแจ็คเก็ตค่ะบทบาทการทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมของน้องเมย์ไม่เพียงช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างความพยายามและความมีวินัยให้กับเยาวชนอีกด้วยทิพย์สุดาชาดีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน